คือหนูรู้สึกว่าหนูไม่เหมาะกับเพลง365ใช่ไหมแต่ว่าหนูคืออยากร่วมงานกับพี่เน่มากแต่ว่าแบบถ้าไม่มีโอกาสนี้หนูก็ไม่รู้จะหาโอกาสที่ไหนมาแล้วอะโอ้ยคือไม่รู้ว่าชาตินี้หนูจะแบบได้เจอเขาอีกไหมอะคือ1ใน9คนก็เริ่มรู้สึกอยากได้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่เก่งพอหาตกับตาวีรัสนี้โดนเธอเข้าแล้วไวรัสเข้าในใจฉีดยาดีแค่ไหนเท่าไรก็ยังไม่หายก็คือเรื่องมันเกิดจากตอนแรกใช่ปะหนูอ่ะก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเขาให้จดมาว่าเป็นงาน voice ใช่ไหมเขาบอกว่าแบบให้เลือกคนเดียวหรือว่าจะจับกลุ่มได้ซึ่งคือหนูไม่ใช่เมนูเขาใช่ปะถ้าจะให้ร้องคนเดียวทั้งเพลงก็เกรงว่าจะไม่รอดหนูก็เลยคิดว่าถ้าอย่างงั้นเราก็มาหายูนิตกันเถอะคือหนูไม่มีความคิดที่จะร้องเดี่ยวเลยทุกคนหนูก็เลยหายูนิตใช่ไหมคะเริ่มแรกปามี่ก็มาชวนว่าร้องเพลงของพี่เชอร์กันไหมแต่ปกติหนูอะเพลงสากลเป็นแนวที่หนูไม่ถนัดอยากจับกลุ่มนะแต่ว่าเพลงอื่นได้ไหมแต่ว่าชีก็มีทางของชีหนูก็มีทางของหนูเพราะฉะนั้นเราขอผ่านก่อนละกันหรือว่าเรามาคุยเรื่องเพลงอื่นกันไหมแต่ว่าชีปามี่อยากร้อง It's Life มากๆเพราะเราก็เลยแยกกันนะคะหลังจากนั้นพี่พาวก็ทักหนูมาว่าเฮ้ยแอลสนใจแบบมาร่วมยูนิตไหมมีพี่พาวแล้วก็พี่ยายีเขาจะร้องเพลงมาเอกกันงงทุกคนงงใช่ป่าวว่าฮาร์ดกระต่ามาจากไหนพี่พาวบอกว่าเอ้ยจะร้องมาเอกกันหนูก็แบบมาเอกมันจะเร็วไปไหมพี่คือมาเอกมันแบบรัวมากอ่ะหนูก็บอกว่าอ่านได้แล้วก็มาแบบมาประชุมแล้วก็เลือกเพลงกันอีกทีนะคะหนูก็เลยเสนอไปแบบเฮ้ยเราอ่ะมี3คนพอดีมีมิกุโมะหรือว่าฮาซุโคยกันไหมแต่คือพอแบบได้อยู่ใน3คนอะคือหนูเริ่มเห็นภาพแล้วเฮ้ยถ้าแบบลองฮาร์ดกาตะก็ดีนะแล้วทุกคนก็ใจตรงกันหมดก็คือเลือกฮาร์ดกาตะหมดนะฮะมันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะคะแล้วหนูก็เลยถามว่าเราจะเลือกตำแหน่งไงดีจะแบบจิ้มดีไหมว่าเอาคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครหรือว่าจะใช้ดวงแน่นอนว่าสายมูนั้นก็ใช้เกมไต่บันไดนะเราเลือกกันไม่ได้จริงๆเราก็เลยใช้ดวงสรุปพี่ยายีจับได้พี่จ๋าหนูจับได้พี่มิวสิกพี่เผาได้พี่ไข่มุกนะคะคือคาร์ดกระตะคือตำแหน่งเนี้ยคือเป็นตำแหน่งที่คามิหนูเต้นหมดเลยอะพี่สาก็เคยเต้นตำแหน่งนี้แล้วก็พี่สี่ก็เต้นตำแหน่งนี้ยูนิตหัวใจไวรัสใจจับมือได้ไหมคือก็อยากใส่อยู่นะแต่ว่าหนูเช่าชุดมาแพงมากคือหนูใช้งบที่เขาให้มาหมดแล้วอะทุกคนคือตอนนี้ไม่มีชุดนั้นเลยเธออยากจะใช้อันนี้ไหมคือพูดตามตรงว่าตอนแรกอะกิจกรรมร้องเพลงมาคือหนูก็แบบแบบเราก็ให้เพื่อนเมทูเข้าไปดีกว่าแต่พอเห็นไซยาเน่เท่านั้นแหละคือแบบคือหนูแบบคิดเรื่องนี้มาหลายวันมากเลยอะทุกคนคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่เหมาะกับเพลง365ใช่ไหมแต่ว่าหนูคืออยากร่วมงานกับพี่เน่มากแต่ว่าแบบถ้าไม่มีโอกาสนี้หนูก็ไม่รู้จะหาโอกาสที่ไหนมาแล้วอะคือถึงวันนั้นหนูจะไม่ว่างแต่หนูก็จะลาว่ะถ้าได้เจอไซยาเน่อะทุกคนโอ้ยคือหนูก็อยากอยู่ใน MV กับไซยาเน่อะคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่เหมาะแล้วก็ไม่เข้ากับเพลงนี้แต่ว่าแบบโอ้ยคือไม่รู้ว่าชาตินี้หนูจะแบบได้เจอเขาอีกไหมอะคือหนูชอบนำบะมากใช่ไหมแล้วหนูก็เคยไปดูคอนนำบะครั้งหนึ่งแล้วก็แบบคือตอนนั้นอะคือมิลุกี้ออกไปแล้วใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบคือหนูอะเป็นสายามิลุกี้หนูก็เลยแบบแบบไปดูพี่เน่แล้วก็ไปดูเลมอนจังใช่ไหมแล้วก็ไปดูมิลูลุใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบโอ้ยคือหนูอยากถ่ายเอ็มวีกับสายาเน่แต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่เก่งพอที่จะแบบไปอยู่ในตรงจุดๆนั้นได้อะคือ1ใน9คนก็เริ่มรู้สึกอยากได้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่เก่งพอสำหรับการที่จะไปอยู่ตรง1ใน9คนนั้นอยากร่วมงานกับเขาแต่แบบถ้าไม่รู้ว่าไม่ใช่โอกาสนี้แล้วก็จะมีโอกาสอีกไหมแล้วก็อยากถ่ายเอ็มวีกับพี่เจนนิดด้วยอะคือแบบมันเบอร์มากหนูแบบรู้สึกว่ามีคนที่สมควรได้มากกว่าแต่ว่าใจนึงมันก็อยากไปอยู่ใน MV เดียวกับไซอันนี้คือมันเป็นแบบเป็นความฝันของหนูเลยที่แบบได้ร่วมงานกับแบบโอชิเราอะช่วงนี้งานหนักแต่ว่า
ก็มีงานเพิ่มอีกได้ตอนนี้ยังโหวตได้นะคะตอนนี้ยังโหวตให้น้องแอลได้ตอนนี้ยังโหวตให้น้องแอลได้ถามว่าทำไมถึงไม่บอกว่าอยากได้แล้วแต่นั้นหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าหนูก็เพิ่งรู้พร้อมทุกคนว่าเขาชวนใจอันแน่มาถ้าหนูรู้ตั้งแต่นั้นเนินก็คงดีนี่นะคะก็ทุกคนก็สามารถยังโหวตได้อยู่นะคะสาวของข้าก็ขอที่9ได้ไหมขอที่9ได้ไหมขอเป็นที่9ได้ไหมคะโอ้อยากเจอซายาเน่คือหนูไม่ว่างแต่เคลียร์คิวได้เพื่อซายาเน่ยินดีด้วยนะคะพรีเซนเตอร์ขอบคุณมากเลยนะรู้สึกว่าตอนที่หนูอยู่บนเวทีคือหนูแบบคือตอนนั้นอะคือมันยังตั้งสติไม่ได้อะหนูเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าแบบเจอสถานการณ์ที่มันต้องพูดหรือว่าแบบกระทันหันหนูจะแบบคิดคำพูดไม่ออกอะทุกคนหนูก็เลยอยากมาแบบไลฟ์อีกครั้งนะคะคือตอนที่พี่เชียร์ถามว่าแบบเคยฟังเพลงนี้ไหมแล้วหนูตอบว่าไม่เคยใช่ไหมเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าเพลงเนี้ยมันคือเพลงอะไรทุกคนแต่ว่าพ่อหนูไปเสิร์ชดูใช่ไหมมันก็คือเพลงที่หนูเคยฟังแหละแต่ว่าหนูแค่ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรเฉยแล้วคืออะไรรู้ไหมทุกคนหนูเคยฟังเพลงนี้ประมาณแบบ2 3 4รอบใช่ไหมทุกคนแล้วก็มันจะมีครั้งนึงอ่ะที่เหมือนมีคนแนะนำหรืออะไรแบบเพลงนี้เหมาะกับหนูมากหนูก็แบบเข้าไปฟังแล้วก็อ๋อๆๆเพลงนี้ใช่ไหมแต่ว่าแบบคือตกใจมากที่วันนี้แบบประกาศมาแล้วหนูเป็นเซนเตอร์ทุกคนคือแบบมันแบบพูดยังไงดีอ่ะทุกคนคือมันโอ๊ยทำไมหนูถึงเกิดมาพูดไม่เก่งเนี้ยคือแบบมันดีใจมากเลยอ่ะคือตั้งแต่แบบตอนแรกหนูก็แบบไม่ค่อยแบบอยากคาดหวังอะไรใช่ไหมเพราะว่าแบบคือหนูจะเป็นคนที่ไม่อยากคาดหวังกับตัวเองเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแบบไม่อยากกดดันตัวเองใช่ไหมก็เลยคิดว่าแบบถ้าสมมติว่าอะไรมันจะเกิดมันก็แบบเกิดมาแล้วกันแล้วก็แบบใช้ชีวิตแบบแต่ว่าแบบคือช่วงแรกๆตอนที่เข้าวงก็รู้สึกว่าแบบคือฝึกแบบไร้จุดหมายอะทุกคนแต่ว่าพอแบบได้เจอแบบคือได้เจอแฟนคลับหลายๆคนใช่ไหมแล้วก็แบบฝึกไปเรื่อยๆอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเราแบบเริ่มมีเป้าหมายขึ้นมาว่าแบบอยากแบบโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบดีขึ้นในทุกๆครั้งให้แบบคนที่คอยมาเชียร์เราแบบได้ดูใช่ไหมทุกคนครั้งนี้ก็ได้รับโอกาสให้ยืนเซนเตอร์ก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะคือตอนที่แบบประกาศเราก็แบบหนูได้สติว่ามันคือหนูก็คือภาพมันนั้นภาพมันแฟลชแบ็กไปตั้งแต่ตอนที่แบบยังแบบเป็นแบบเด็กธรรมดาคนหนึ่งอะทุกคนแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบอยากเป็นไอดอลเพราะว่าแบบชอบแบบรุ่นพี่หลายๆคนใช่ไหมทุกคนโอ๊ยทำไมหนูถึงจะร้องไห้อะคือวันนี้ก็แบบได้ยืนตรงเซ็นเตอร์แล้วอะคือแบบอยากยืนโพสิชันที่แบบให้ทุกคนแบบมีโอกาสได้เห็นหนูก็ไม่ถึงร้องอะก็ดีใจที่แบบได้ยินตรงนี้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดขอบคุณผู้ใหญ่ที่เลือกหนูมาอยู่ตรงนี้นะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย